สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2562สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้เวลา 10:45 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน AIA ประเทศไทยบ้านบาฮีตำบลหนองผืออำเภอเขมราชจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนหรือตชด.ที่22จังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2560ตามการร้องขอของคณะกรรมการชุมชนที่ต้องการให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีแหล่งศึกษาใกล้บ้านโดยมีนายสังวานแตงบุรณะและครอบครัวเป็นผู้บริจาคที่ดินจำนวน9ไร่ให้เป็นสถานที่จัดตั้งและได้รับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนถาวรจากมูลนิธิทานใจไลก้า AIA เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2561ปัจจุบันมีครูตชด.7นายครูอัตราจ้าง1คนและนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5จำนวน55คนซึ่งตามแผนงานศูนย์การเรียนนี้จะเปิดการสอนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ในปีการศึกษา2564ในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานของโครงการตามพระราชดำริทั้ง8เป้าหมายหลักที่ศูนย์การเรียนได้น้อมนำไปปฏิบัติอาทิด้านการเสริมสร้างสุขภาพพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ในระดับดีส่วนในรายที่อยู่ในกลุ่มผอมและอ้วนได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและติดตามภาวะโภชนาการอย่างใกล้ชิดด้านการเรียนการสอนพบว่ามีนักเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยอยู่ในระดับปรับปรุง5คนศูนย์การเรียนจึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมเรื่องการอ่านการเขียนและให้แบบฝึกหัดนักเรียนกลับไปทำที่บ้านด้วยเป็นศูนย์การเรียนแห่งใหม่จึงได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆเช่นการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องกับโรงเรียนหัวเฉียวมูลนิธิการกุศลอุบลราชธานีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนเพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ไปศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีการศึกษาละ2ทุนกิจกรรมห้องสมุดได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้าไปจัดหมวดหมู่หนังสือให้คำแนะนำครูและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนและกิจกรรมห้องพยาบาลได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองผือในการช่วยดูแลเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ร่วมกับครูอนามัยด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีการเลี้ยงไก่ไข่ปล่อยลานไก่ไข่กรงตับไก่พื้นเมืองเป็ดเทศปลาดุกและสุกรรวมทั้งเพาะเห็ดนางฟ้าและปลูกผักสวนครัวโดยใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้นภายในศูนย์การเรียนซึ่งมีปริมาณเพียงพอปัจจุบันเริ่มให้ผลผลิตแล้วร้อยละ80และได้ขยายเข้าสู่ชุมชนจำนวน16ครัวเรือนในการนี้มีพระราชกระแสให้ผลิตปุ๋ยหมักเพิ่มเติมและให้นำฟางข้าวที่มีอยู่มากในชุมชนไปเพาะเห็ดฟางรวมทั้งส่งเสริมให้จัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงให้แก่ครัวเรือนและด้านการฝึกทักษะอาชีพมีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศน.อำเภอเขมราชและคนในชุมชนเข้าไปถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้ามัดหมี่ลายพื้นถิ่นการประดิษฐ์พวงกุญแจกิฟต์และยางมัดผมจากเศษผ้ามัดหมี่ที่เหลือจากการตัดเย็บโดยนำไปจำหน่ายที่ถนนคนเดินของอำเภอเขมราชสร้างรายได้เป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาประชาชนในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับคนไข้ไว้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน2คนซึ่งเป็นพี่น้องจากครอบครัวเดียวกันป่วยด้วยโรคลมชักเรื้อรังตั้งแต่เด็กรวมทั้งมีภาวะแทรกซ้อนจากโรคอื่นเวลา 13:59 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวานตั้งอยู่หมู่13ตำบล
แก่นเค็งอำเภอกุดข้าวปุ้นซึ่งกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่18กันยายน2560ตามที่ผู้นำชุมชนและชาวบ้านบ้านดงตาหวานได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้จัดตั้งเพื่อให้เด็กในหมู่บ้านได้เรียนหนังสือเนื่องจากไม่มีโรงเรียนและเป็นจุดบอดทางการศึกษาอยู่ในพื้นที่ตามแนวชายแดนตลอดจนสนองพระราชดำริในการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กในถิ่นทุรกันดารเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2561โดยได้รับการสนับสนุนด้านอาคารสถานที่จากมูลนิธิดร.พิชญีโพธารามิกเพื่อเด็กและชนชรากลุ่มเพื่อนศิลปิน15และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันมีนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงประถมศึกษาปีที่5จำนวน90คนครูตชด.7นายในการนี้ทรงติดตามการดำเนินงานและความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียนทั้ง8เป้าหมายหลักเช่นการเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการซึ่งทำโครงการอ่านออกเขียนได้และฝึกนั่งสมาธิเพื่อให้นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรู้มากขึ้นด้านกิจกรรมฝึกอาชีพนักเรียนมีปราชญ์ชาวบ้านไปถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และการให้นำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตโดยมีการสอนตัดผมชายถอดเสื้อกบทำไม้กวาดดอกหญ้าและทำขนมดอกจอกด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในปีการศึกษา2561ศูนย์การเรียนได้ผลิตไก่ไข่และผักจำหน่ายผ่านสหกรณ์ใช้ประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยครูใหญ่ได้วางแผนจัดซื้อเพิ่มเติมและขยายพื้นที่การเกษตรทั้งปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงปลาดุกเพื่อให้ปีการศึกษาต่อไปมีผลผลิตเพียงพอต่อการบริโภคด้านกิจกรรมสหกรณ์มีนักเรียนได้รางวัลชมเชยการประกวดการบันทึกบัญชีกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนปี2562ของสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยทันตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปบริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนโดยมีประชาชนและนักเรียนไปรับบริการ168คนส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยระบบกล้ามเนื้อและกระดูกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน2คนได้แก่นางสาวสุนทรีนามบุตรมีอาการเซลล์ในร่างกายผิดปกติและเด็กชายทีคายุลือชามีอาการศีรษะผิดรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 15:57 นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2562รวม425คนเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์และนักศึกษาหลักสูตรสื่อสุขภาพในการนี้พระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เกี่ยวกับการทรงงานในมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จริงๆแล้วพี่เนี่ยอยากให้นักเรียนนักศึกษาไปเห็นที่ออกพอ.อสว.เดือนนี้รู้สึกจะปลายเดือนวันที่เท่าไหร่พี่ฝนรู้ไหมวันที่24เป็นต้นไปแล้วก็เว้น2วันแล้วก็26เลย อยากให้นักศึกษาสักไม่ต้องมาสักกลุ่มหนึ่งสัก6คนจะได้ไปดูว่าการทำงานเป็นยังไงเพราะว่าพอ.อสว.นี้เงินก็ได้จาก
การบริจาคจากผู้มีแล้วก็รับบริจาคจากรัฐบาลด้วยก็จะเริ่มวันที่24คือไม่ต้องอยู่ตลอดอยู่ตลอดมันนานคือว่าอาจจะกรุ๊ปหนึ่งไปสิงหานี่จะไปอีสานนะมีกาฬสินธุ์มีบึงกาฬมีอะไรที่เลือกตอนแรกเขาคนที่เขาจัดเขาเลือกจะให้ไปที่ภาคใต้แต่พี่บอกว่าขอให้ไปอีสานก่อนเพราะตอนนี้อีสานแรงมากข้าวตายแล้วก็ไม่ได้ผลผลิตอะไรเลยชาวบ้านลำบากมากก็ขอให้โยกย้ายคราวนี้เป็นไปเป็นอีสานแล้วคราวหน้าถึงจะเป็นภาคใต้จากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้อำนวยการเขตหลัก4ผู้แทนชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและอาสาสมัครผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชนแนวคลองเปรมประชากรเขตหลัก4เฝ้ารับพระราชทานอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเพื่อนำไปใช้ในศูนย์สุขภาพชุมชนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตหลัก4ซึ่งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกับเขตหลัก4ดำเนินการสำรวจความต้องการของชุมชนเพื่อพัฒนาด้านสุขอนามัยตามพระนโยบายพบว่าชุมชนแนวคลองเปรมประชากรมีประชากรรวม16ชุมชนประมาณ 2,000 คนมีศูนย์สุขภาพชุมชน16แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน7แห่งซึ่งศูนย์เหล่านี้ยังขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับสุขภาพอนามัยจึงโปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ดำเนินการจัดหาสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาให้แก่ชุมชนในการนี้มีพระดำรัสแก่คณะที่เข้าเฝ้าความห่วงใยประชาชนรอบที่อยู่รอบๆสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และยินดีที่จะช่วยเหลือให้สภาพชีวิตคุณภาพของสุขภาพและก็การดูแลเด็กเล็กโดยที่จะจัดเครื่องมือต่างๆให้ดังที่ให้และถ้าสมมติว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้นหมดไปก็ขอให้มาแจ้งกับคุณหญิงลักษณาจันทรจะได้จัดช่วยเหลือไปอีกทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 18:35 นทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเปิดการแข่งขันวอลเลย์บอลพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยกระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพจิตและกายด้วยการออกกำลังกายระหว่างวันที่14-15สิงหาคม2562เพื่อให้บุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขได้รับการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการออกกำลังกายและกีฬาทั้งเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ประชาชนได้และมีภาวะจิตใจอารมณ์ที่พร้อมสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรสาธารณสุข
โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธารณสุขรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงและทีมชายโดยมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคละ2ทีมและหน่วยงานส่วนกลาง4ทีมรวม12ทีมเข้าร่วมแข่งขันให้ได้มีการแข่งขันวอลเลย์บอลพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์ซึ่งทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขชนะทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์2-1เซตในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานในพระองค์และพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลสาธารณสุขโดยประเภททีมหญิงได้แก่ทีมกรมสุขภาพจิตและประเภททีมชายได้แก่ทีมสาธารณสุขเขตภาคใต้วันนี้เวลา9:30 น.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปยังพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลแก่คุณพุ่มเจนเซนพระโอรสในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์คุณพุ่มเจนเซนเกิดวันที่16สิงหาคม2526และถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่16ธันวาคม2547สิริอายุ21ปีโดยทรงระลึกถึงและทรงตระหนักว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคลออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมทั้งยังทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและยากไร้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นเงินทุนแรกเริ่มก่อตั้งมูลนิธิคุณพุ่มเมื่อปี2548เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณพุ่มและดำเนินงานด้านต่างๆเช่นส่งเสริมสนับสนุนสงเคราะห์ผู้มีความบกพร่องและมีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมในการนี้ทรงวางพวงมาลัยณที่บรรจุอัฐิคุณพุ่มภายในอนุสาวรีย์เจ้าจอมบรรดาอ่วมซึ่งบรรจุพระสรีรังคารของสมาชิกราชสกุลกิตติยากรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปในการพระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดลำพูนวันนี้เวลา 16:02 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านป่าเล่าตำบลท่ากาดอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในการนี้พระราชทานอุปกรณ์กีฬาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูนจำนวน11โรงประกอบด้วยโรงเรียนบ้านป่าเลาโรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาบ้านผาด่านโรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะโรงเรียนบ้านป่าเลาสาขาบ้านโป่งผางโรงเรียนบ้านป่งแม่รอบสาขาบ้านห้วยเฮียโรงเรียนบ้านป่งแม่รอบสาขาบ้านขุนกองโรงเรียนบ้านป่งแม่รอบสาขาห้วยห้อมโรงเรียนบ้านหนองหลักโรงเรียนบ้านไม้สลีโรงเรียนบ้านห้วยงูสิงและโรงเรียนบ้านวงศาพัฒนาโอกาสนี้ได้พระราชทานหนังสือในโครงการกำลังใจในพระดำริด้วยจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรมของโรงเรียนบ้านป่าเลาซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษา21คนมีนักเรียน104คนซึ่งนักเรียนทั้งหมดเป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงหรือปากากะยอสำหรับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาประจำปี2561ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นประถมศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์สูงกว่าระดับประเทศ
และโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาผ้าทอมือปะกากะยอซึ่งมีปราชญ์ชาวบ้านเข้าไปให้ความรู้ในการทอผ้าด้วยมือจากกี่เอวแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3อันเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียนทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ระหว่างเรียนอีกด้วยก่อนเสด็จกลับส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลแม่ทาซึ่งออกไปให้บริการแก่ประชาชนโดยมีผู้ไปรับบริการจำนวน46คนส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูกและส่งเยี่ยมประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดแล้วนี่หมอเขาแนะนำวิธีการออกกำลังกายแขนไหมคะต้องหมั่นทำนะคะแขนจะได้มีแรงมากขึ้นนะตอนนี้แม่เราไม่สบายต้องไม่ค่อยมีแรงเหมือนกันหมอเขาก็แนะนำให้มีการออกกำลังกายค่อยๆยกมีท่าต่างๆต้องเชื่อที่หมอแนะนำนะคะจะได้หายนะคะนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:35 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่26พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินพลเอกบัณฑิตมลายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสโมเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวันนี้เวลา 10:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกบัณฑิตวรายอริสูรเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สภาวัดพิชยญาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในพิธีการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสโมเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่28มิถุนายน2562ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดสิริอายุ78ปีพรรษาที่58ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดสมเด็จพระพุทธชินวงศ์สมศักดิ์อุปสโมถือเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์อย่างอเนกอนันต์ต่อการเผยแผ่และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่พระศรีสุทธิพงศ์ได้เริ่มเป็นผู้ได้เริ่มจัดตั้ง สถาบันบาลีศึกษาพุทธโคตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูการเรียนการสอนภาษาบาลีตามแนวคัมภีร์หลักบาลีชั้นสูงเพื่อเป็นการวางพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาบาลีซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการศึกษาพระไตรปิฎกได้อย่างถูกต้องบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทัศนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
วันนี้ที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำจากการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:30 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเปิดมิติใหม่ของความมั่นคงทางยาของประเทศโดยทรงเห็นชอบให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมมือกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและองค์การเภสัชกรรมในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์เมื่อวันที่9สิงหาคมพุทธศักราช2562โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานกว่า3ทศวรรษที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการนำทีมนักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ประสบความสำเร็จในการศึกษาวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุชนิดโมโนโคลอนแอนติบอดีที่ใช้รักษาโรคมะเร็งเต้านมทรัสทูซูแมปตั้งแต่ขั้นแรกคือการเตรียม DNA เพื่อการพัฒนาเซลล์จนถึงกระบวนการผลิตระดับกึ่งอุตสาหกรรมโดยไม่ใช้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศซึ่งถือเป็นนวัตกรรมชิ้นแรกของประเทศไทยโดยคนไทยแม้จะทรงตระหนักว่าการพัฒนายาเป็นเรื่องที่ยากและใช้เวลานานต้องใช้ความระมัดระวังสูงแต่เพื่อประชาชนทรงต้องทำให้สำเร็จในปัจจุบันเมื่อทราบข่าวว่าทางสถาบันจุฬาภรณ์แล้วก็องค์กรในประเทศไทยเนี่ยช่วยกันในการที่จะผลิตยาตัวนี้ขึ้นมาเองในประเทศนะครับก็รู้สึกว่ามีความภูมิใจนะครับในความภูมิใจของประเทศแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมได้อย่างมหาศาลทีเดียวนะครับเป็นพระราชปณิธานที่คิดว่าท่านมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลมากแล้วก็อยากจะให้คนไทยนั้นเนี่ย humble อย่าคิดว่าตัวเองแล้วก็คิดว่าเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเพื่อสร้างแรงดลใจให้กับประเทศไทยนั้นต้องแข่งขันได้ในตลาดโลกกระบวนการต่อไปเมื่อผลิตยาชีววัตถุได้ในปริมาณที่มากพอสำหรับการผลิตระดับอุตสาหกรรมแล้วจึงจะศึกษาในสัตว์ทดลองและมนุษย์เพื่อพิสูจน์คุณภาพความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชีววัตถุซึ่งจะนำไปสู่การขึ้นทะเบียนตำรับยาและการผลิตในระดับอุตสาหกรรมต่อไปขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตและงบประมาณการลงทุนสูงด้วยเหตุนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงเห็นชอบให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แสวงหาความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เข้าถึงยาชีววัตถุได้อย่างทั่วถึงในอนาคตอันใกล้นำมาสู่พิธีลงพระนามและลงนามข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีววัตถุเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์บริษัทปตท.จำกัดมหาชนองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีระดับประเทศและองค์การเภสัชกรรมองค์กรหลักด้านยาและเวชภัณฑ์ของประเทศเมื่อวันที่9สิงหาคม2562ณตำหนักจักรีบงกตจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุในระดับอุตสาหกรรมต่อไปก็ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระองค์ทรงเห็นศักยภาพของปตท.นะครับในการให้มีการทำ MOU กับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์แล้วก็องค์การเภสัชกรรมนะครับ
ครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการตามแนวนโยบายนะครับท่านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่แถลงไว้ในเรื่องของการทำไบโออีโคโนมีนะครับไบโอฟาร์มาซิติคอลแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่านะครับแล้วก็ทำได้จากเทคโนโลยีของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ชั้นนำนะฮะในระดับของโลกเลยทีเดียวโดยคนไทยเองนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเป็นสอดคล้องกับสังคมที่เป็นเอจจิ้งมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันทำให้ประชาชนนะครับมีที่มีรายได้ไม่ค่อยดีนักเนี่ยแต่ว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็สามารถเข้าถึงยาได้แล้วก็ลดการนำเข้าจากต่างประเทศลงประกอบกับเราก็ได้ทราบมีความร่วมมือกันมาก่อนหน้านี้แล้วเรื่องกับปตท.ด้วยแล้วก็ทางสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ก็ได้ทราบข่าวว่าทางสถาบันวิจัยเนี่ยได้มีการพัฒนาชีววัตถุขึ้นมาแล้วก็ทำได้ด้วยคนไทยเองแล้วก็เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ผมมองดูว่าถ้าเราไปขยายผลเป็นลักษณะของกลางน้ำและปลายน้ำเมื่อสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทำต้นน้ำไว้เนี่ยจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเนี่ยจะเป็นนวัตกรรมของคนไทยโดยแท้จริงจากความร่วมมือของทั้ง3หน่วยงานนี้ซึ่งล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขของประเทศเพื่อให้ประชาชนชาวไทยสามารถเข้าถึงยารักษาโรคที่ปลอดภัยมีคุณภาพสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากลในราคาที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นความหวังของผู้ป่วยที่จะได้ใช้ยาที่ผลิตในประเทศโดยคนไทยในอนาคตอันใกล้สมดังพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่ว่าจะทรงนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวไทยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ